เคยมีชาวกัมพูชานะคะขโมยรูปโขนไทยแล้วก็บอกว่าเป็นของกัมพูชามีภาพต้นฉบับของไทยที่ถูกนำไปลงในหลายเว็บไซต์โดยชาวกัมพูชานั้นเอาไปเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็ลงในเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมของเขมรแถมเอาไปส่องกันทั้งประเทศว่าภาพนี้เป็นละครโขนของกัมพูชาและที่แย่ไปกว่านั้นก่อนหน้านี้เคยมีการรวมตัวกันของชาวเขมรไปฟ้องยูเนสโกว่านี่คือโขนของเขมรไม่ใช่โขนไทยโดยก่อนหน้านี้ได้มีประเด็นที่มีการเปิดเผยออกมานะคะว่าโขนกัมพูชานั้นรับอิทธิพลมาจากราชสำนักไทยโดยมีงานวิชาการเรื่องวาทกรรมนาฏศิลป์ราชสำนักกัมพูชายุคหลังอนานิคมโดยซาสากาวะฮิเดโอในวารสาร Southeast Asian Study ฉบับที่42เมื่อเดือนมีนาคมปี2005ที่ชี้ว่าในรัชสมัยนักองด้วงกัมพูชาอยู่ภายใต้อำนาจสยามและรับนาฏศิลป์จากสยามไปเผยแพร่หลังจากกัมพูชาเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสแล้วนาฏศิลป์ในราชสำนักยังถือว่าสยามเป็นต้นแบบจนกระทั่งสยามต้องเสียเมืองสิมราชและนครวัดให้กับฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสจึงเริ่มประดิษฐ์เรื่องเล่าใหม่เกี่ยวกับนาฏศิลป์กัมพูชาโดยอ้างว่าสืบทอดมาจากยุคนครวัดอันยิ่งใหญ่และพยายามปกปิดว่ารับต้นแบบมาจากไทยเพื่อกลบเกลื่อนความเชื่อมโยงระหว่างกัมพูชาและไทยจนกระทั่งในช่วงทศวรรษที่1930ผู้มีอิทธิพลทางความคิดในกัมพูชาจึงเริ่มคิดว่าเรื่องนี้เป็นความจริงเช่นสมเด็จเจ้าฟ้าเวียงทูลที่อธิบายว่านาฏศิลป์ในราชสำนักสืบทอดมาจากยุคนครวัดไม่ได้รับมาจากไทยซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าเวียงทูลเป็นขุนนางคนสำคัญและเคยไปฝรั่งเศสพร้อมกับโอกุสปาวีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กัมพูชานั้นตกเป็นอาณานิคมฝรั่งเศสและทำให้ไทยต้องเสียดินแดนหลายครั้งซึ่งฮิเดโอจากสถาบันวัฒนธรรมเอเชียและมหาวิทยาลัยโซเฟียชี้ว่าขณะที่กัมพูชาอ้างเรื่องเล่าที่ฝรั่งเศสประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่เพื่อหวังผลทางการเมืองตำราวิชาการในภาษาอังกฤษที่ใช้กันในระดับสากลกลับระบุตรงกันว่านาฏศิลป์กัมพูชาได้รับอิทธิพลจากสยามเช่นนักวิจัยชาวอเมริกันชื่อว่าพอลคราวัตผู้เขียนหนังสือสืบสาวประวัติการละครในกัมพูชาเรื่อง Earth in Flower ชี้ว่าเครื่องแต่งกายโขนละครในรัชสมัยนักองด้วงมีการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนแบบของสยามและในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดมมีนักแสดงจากสยามหลายคนในราชสำนักกัมพูชาและหลังจากกัมพูชาตกเป็นของฝรั่งเศสแล้วนักวิชาการฝรั่งเศสพยายามยัดเยียดว่าการแสดงของกัมพูชาสืบทอดมาจากยุคนครวัดเช่นชองมูราที่ยืนยันว่าเครื่องแต่งกายของภาพสลักที่นครวัดกับนักแสดงโขนในราชสำนักกัมพูชามีความคล้ายคลึงกันซึ่งอย่างไรก็ตามมูราไม่ทันสังเกตว่าการที่เขาบอกว่าโขนกัมพูชาแสดงเรื่องรามเกียรติ์เท่ากับเป็นการยืนยันโดยไม่ตั้งใจว่าโขนกัมพูชานั้นรับมาจากสยามเพราะเรื่องรามเกียรติ์ภาคภาษาเขมรนั้นรับมาจากราชสำนักสยามและในส่วนของบทภาครามเกียรติ์ในเขมรรองศาสตราจารย์สันติภักดีคำได้เคยกล่าวเอาไว้ในหนังสือประชุมคำภาครามเกียรติ์เล่ม3ซึ่งเป็นคำภาครามเกียรติ์ภาษาเขมรของกรมศิลปากรว่าบทภาครามเกียรติ์ของเขมรนั้นมีอายุน้อยกว่าฉบับภาษาไทยน่าจะได้ไปจากบทภาคสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชอย่างแน่นอนเพราะสำนวนมีความคล้ายกันอย่างมากโดยคำอ้างที่ชาวกัมพูชามักจะยกขึ้นมาโต้เถียงคือไทยขโมยโขนไปจากกัมพูชาเมื่อคราวที่กองทัพไทยสมัยอยุธยามาตีเมืองนครธมแล้วกวาดต้อนครูนาฏศิลป์ไปด้วยวาทกรรมนี้เกิดขึ้นจากชาวฝรั่งเศสเช่นกันเช่นข้ออ้างของอเดมาร์เลอแคร์ชาวฝรั่งเศสที่เขียนบทความเรื่องนาฏศิลป์เขมรที่แม้จะไม่อาจบ่ายเบี่ยงข้อเท็จจริงได้ว่าโขนละครเขมรสมัยพระบาทสมเด็จพระนโรดมใช้ภาษาไทยและมีนักแสดงจากไทยในคณะแต่กลับอ้างโดยไม่มีหลักฐานว่าแม้จะได้จากไทย
แต่ไทยรับมาจากเขมรยุคนครวัดอีกทอดหนึ่งซึ่งการอ้างนี้ถูกซาฮิเดโอตำหนิว่าไม่มีมูลและชี้ว่าหากไทยรับไปจากยุคนครวัดจริงก็ต้องมีการปรับให้เป็นเอกลักษณ์ไทยจนกลายเป็นแบบฉบับไทยไม่ใช่รับจากศตวรรษที่13โดยไม่มีการปรับเปลี่ยนซึ่งสรุปก็คือวิธีคิดที่บิดเบี้ยวของชาวกัมพูชาที่อ้างว่าโขนเป็นของพวกเขาเกิดจากการบิดเบี้ยวข้อเท็จจริงของฝรั่งเศสและความรู้สึกชาตินิยมอย่างแรงกล้าจนขาดการไตร่ตรองหลักฐานทางประวัติศาสตร์จนทำให้ข้อเท็จจริงถูกบิดเบือนไปแต่ว่าโชคดีที่นักวิชาการนานาชาติยุคปัจจุบันไม่เชื่อว่าโขนของเขมรเป็นต้นฉบับส่วนโขนไทยนั้นถูกขโมยมาจากเขมรโดยว่ากันว่าโขนไทยนั้นมีความงดงามและละเมียดละไมที่สุดถ้ามีการจัดโขนหลวงโขนพระราชทานจะยิ่งใหญ่อลังการมากถ้าพูดถึงความงดงามอ่อนช้อยความละเอียดฝีไม้ลายมือโขนประเทศเพื่อนบ้านนั้นเทียบไม่ติดถึงได้สั่งซื้อหัวโขนชุดโขนเครื่องประดับตกแต่งเอาไปใช้แทนของเดิมที่ตัวเองมีแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นของตัวเองบอกว่าสยามขโมยวัฒนธรรมของคนเขมรไปทั้งที่หัวโขนชุดและเครื่องประดับก็ต้องนำเข้าจากไทยทั้งหมดของสวยๆจากไทยเป็นธรรมดาที่โจร นั้นอยากจะได้แต่ว่าของแบบนี้แอบอ้างให้ตายยังไงก็ฟังไม่ขึ้นศิลปะวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นของคนไทยถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ในสายเลือดของคนไทยถ้าคนอื่นเอาไปใช้ก็จะดูออกทันทีว่าเลียนแบบแต่ไม่ได้เป็นเจ้าของเพราะไม่ได้มีจิตวิญญาณของคนไทยอยู่เลยโดยเมื่อปี2561มีการรายงานว่าจากการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยองค์การยูเนสโกที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่13โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเป็นตัวแทนชาวไทยเข้าร่วมประชุมที่สาธารณรัฐมอริเชียสในฐานะภาคีสมาชิกลำดับที่171พร้อมกับนำศิลปะการแสดงโขนของไทยเสนอขึ้นบัญชีเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้เป็นครั้งแรกในประเภทตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติโดยใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่าโขน Mark Dance Drama in Thailand ซึ่งสรุปว่ายูเนสโกได้ประกาศขึ้นบัญชีโขน Mark Dance Drama in Thailandการแสดงโขนในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมไทยรายการแรกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยการพิจารณาขึ้นบัญชีโขนไทยเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติมีหลักเกณฑ์5ข้อคือเรื่องที่นำเสนอขึ้นบัญชีจะต้องได้รับการส่งเสริมให้ความสำคัญกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมในระดับโลกอีกทั้งเป็นเรื่องที่เกิดจากชุมชนกลุ่มหรือมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างกว้างขวางขณะเดียวกันต้องเป็นเรื่องที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในประเทศไทยแล้วด้วยซึ่งโขนนั้นเป็นศิลปะการแสดงที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติแล้วเมื่อปีพุทธศักราช2552โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมซึ่งโขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ประกอบด้วยหลายลักษณะที่โดดเด่นเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะการแสดงการร่ายรำท่าเต้นออกท่าทางสื่ออารมณ์ความรู้สึกการพากย์เสียงดนตรีประกอบการช่างฝีมือคือเสื้อผ้าการแต่งกายและฉากและยังมีการเรียนการสอนมีการสืบทอดต่อเนื่องทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษาเช่นการสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆและหน่วยงานชุมชนต่างๆโดยด้วยความครบถ้วนและพร้อมตามเกณฑ์ของยูเนสโกโขนจึงเป็นมรดกภูมิปัญญารายการแรกของประเทศไทยที่ได้รับการนำเสนอประจำปี2561และแล้วก็ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลของยูเนสโกครั้งที่13และที่ประชุมก็ได้พิจารณาประกาศขึ้นบัญชีโขน Mark Dance Drama in Thailand การแสดงโขนในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี2561